สวัสดีครับครูเอ๋สวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครูเสอว๋ัสดีค่ะสบายดีไหมวันนี้ ดูเสียงหัวเราะมีน้ำร้อนเหมือนกันค่ะของนิกเป็นแก้วแต่ว่าข้างในเป็นกาแฟครับอ๋อของครูเอ๋เป็นน้ำร้อนค่ะไอ้น้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำเย็นครับแล้วก็น้ำร้อนเป็นน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าครูเอ๋มีไอ่านิดหน่อยนะหายไวๆนะครับไม่มีตัวร้อนไม่มีอะไรแต่คิดว่าครูเอ๋นะไปกินปูอ๋อกินหมูครับกินไก่อ๋อกินพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับปูใช่หมูไก่ค่ะครับแล้วก็คือครูเอจะมีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยหลายหลายอย่างที่ห้ามกินถ้ากินแล้วก็จะไออืมครับครับต้องอะไรนะต้องกินแครอทกินบรอกโคลี่กินผักอะค่ะกินผักกินผักก็จะไม่ไอนะคะครับพวกนี้กินก็จะไอนิดนึงนะคะนักเรียนครับถ้าคุยแล้วครูเอ๊ะครูเอ๋งเงียบอ๋อครูเอ๋ปิดครูเอ๋ก็ไม่ให้ได้ยินใช่ครูเอ๋จะไอเลิฟยูนะไอเลิฟยูสเตลุไอเลิฟยูก็มาหรือบอกไอหนีไอภาษาไทยนะคะไม่ใช่ไอภาษาอังกฤษครับไอได้เดี๋ยวโอเคค่ะคุณนิกวันคุณนิกราคาสบายดีไหมคะนิกสบายดีครับสบายดีแล้วคุณนิกครับตอนนี้สบายดีไม่มีแพ้ไม่มีจามไม่มีไอจริงๆคุณนิกเนี่ยคุณนิกคิดว่าคุณนิกน่าจะแพ้เกสรดอกไม้ครับมีดอกไม้และมีเกสรใช่เพราะว่าเหมือนกับช่วงนี้ครับตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาเป็นฤดูร้อนค่ะแล้วมันก็จะมีดอกไม้แล้วในดอกไม้มันก็มีเป็นเกสรมันก็เหมือนกับเต็มอยู่ในอากาศอากาศมันปลิวใช่ไหมคะมันปลิวใช่แล้วมาเกาะที่ตาใช่แล้วมันก็พอมันปลิวผ่านไปผ่านมาแล้วคุณนึกก็จามไม่ใช่ไอจามไม่ไอแต่จามครับมันก็ แบบนี้อันนั้นไอแล้วฮันชิวใช่ครับส่วนครูเอเนี่ยไอไม่จามครับโอเคค่ะก็ขอให้เกสรดอกไม้หายไปเร็วๆนะหายไปเร็วๆใช่ครับใช่ เดี๋ยวนะคุณนิกจะแชร์หน้าจอจะมาดูกันก่อนว่าวันนี้วันอะไรคะให้ครูเอเขียนไหมหรือคุณนิกอยากเขียนเองครูเอเขียนดีกว่าใช่ไหมก็ได้ครับแต่เดี๋ยวคุณนิกจะขีดเส้นก่อนว่าได้ประมาณนี้โอเคครับโอเคครับวันนี้วันอะไรครับคุณเอวันนี้ล่ะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารไหมใช่วันอังคารเย้เราไม่ได้เจอวันพฤหัสนะเจอวันอังคารครับวันที่เท่าไหร่คะคุณนิกวันที่28ครับ28เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนครับเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ครับปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ. 2022ครับค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้เมืองที่คุณนิกอยู่นะครับเวลา8โมง13นาทีตอนเช้า8โมง13นาทีนะคะส่วนที่ครูเออยู่ประเทศไทยก็เป็น2ทุ่ม13
นาทีนะคะกลางคืนเนาะครับกลางคืนครูนิกกับครูเอเนี่ยเวลาห่างกัน12ชั่วโมงใช่ครับ12ชั่วโมงนะคะโอเคเจอกับครูนิกเราก็ต้องมาฟังเรื่องเล่าใช่ไหมคะครูนิกใช่ครับใช่นิทานนิทานครับนิทานนิทานวันนี้ครับครูนิกมีนิทานหนึ่งเรื่องไม่รู้ว่าครูเอเนี่ยเคยได้ยินไหมนิทานเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรคะนิทานเรื่องนี้ครับชื่อเรื่องคือคนขายเกลือกับลาคนขายเกลือกับลาก็แสดงว่าต้องมีคนใช่มีคนผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายครับมีคนคนกี่คนคะ1คนครับอันหนึ่งคนนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมลาเหรอคะลาครับใช่ลาครูเอลองวาดก่อนนะลองดูลองดูนะครูเอจะวาดเหมือนไหมจะเหมือนลาหรือมันหนูเนี่ยเหมือนไหมคุณนิกเหมือนก็ได้นะครับเดี๋ยวโอเคน่าจะไม่ค่อยเหมือนนะคะนักเรียนนี่อันนี้ลาหรือว่าอันนี้เป็นหมานะครับนั่นน่ะสิไม่เป็นไรนักเรียนคิดว่าลาหมากระต่ายไม่เป็นไรเพราะว่าคุณนิกเนี่ยมีรูปภาพโอเคค่ะขอดูรูปดีกว่าค่ะได้ครับเดี๋ยวคุณนิกคุณเอลบลบของคุณเอออกปึ๊บอ๋อก็มีผู้ชายใช่ครับอันนี้ครับคนนี้ครับเขาก็เป็นคนขายเกลือครับชายที่มีหมวกสีเขียวนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยตัวเนี้ยคือลาครับเหมือนม้าเนาะเหมือนกันครับแต่ว่าตัวจะเล็กกว่าเขาเรียกว่าคล้ายดีกว่าเนาะไม่ใช่เหมือนคล้ายครับคล้ายนะคะคล้ายกับม้าแต่หางตรงนี้หางของลาหางเนี่ยหางของลากับหางของม้าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนครับไม่เหมือนถ้าคุณนิกจำไม่ผิดนะหางลาจะสั้นกว่าสั้นครับค่ะใช่ครับนั่นเองครับก็มีค่ะมีผู้ชายขายเกลือใช่แล้วก็มีลาครับก็คุณนี่คิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ลาในการขนของเวลามีของหนักๆของเยอะๆเขาก็จะเอาลาเนี่ยมาช่วยครับใช่แบกของข้างหลังครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีรถเนาะใช่ไม่มีรถครับหรืออาจจะมีแต่รถแพงมากๆเป็นรถที่จะเป็นล้อเกวียนแต่ถ้ามีลามันก็ง่ายเพราะว่าก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าแล้วก็เอามาแบกของครับค่ะใช่ครับก็อันนี้ครับเป็นเกี่ยวกับคนขายเกลือกับลาค่ะเรื่องเป็นยังไงคะคนขายเกลือกับลาเนี่ยก็อันนี้ครับเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นว่าคนขายเกลือเนี่ยเขาก็จะเอาเกลือเนี่ยไปขายใช่ไหมครับแต่เกลือเนี่ยมันไม่ได้เกลืออันเล็กๆที่ว่าเราเห็นตามโต๊ะร้านอาหารที่เป็นใส่กระปุกอันเล็กๆนะมันเป็นเกลือแบบนี้เลยอ๋อเป็นกระสอบเหรอคะใช่ครับใช่เป็นกระสอบใหญ่ๆเดี๋ยวครูนิคิดก่อนครูเอจะได้วาดรูปใช่อ๋อถ้าที่โต๊ะอาหารนี่เขาจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นที่เป็นกระปุกเกลือแบบนี้ครับแล้วก็มีรูเดียวใช่หรือถ้าเป็นสามรูนี่ก็พริกไทยใช่ครับถ้าเป็นเกลือก็หนึ่งรูแล้วก็มีที่นี่มีอะไรนะพาสต้าแล้วก็ใช่แล้วก็หรือว่าสเต็กแล้วก็จะเทเกลือใส่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเกลือถุงกระสอบใหญ่ๆเลยแบบนี้ครับใช่บ้านคุณนิกมีไหมคะเนี่ยเกลือเป็นกระสอบเหรอครับ
คุณนิกเสียงตกใจมากถ้าเกลือกระสอบแบบนี้นี่น่าจะใช้ได้หลายสิบปีไม่ต้องกินอย่างเดียวคุณนิกบางทีเอาไปใส่ปลาอาบน้ำเหรอครับเอาอาบน้ำเลยเหรอคะใส่สระว่ายน้ำอ๋อให้เป็นน้ำเกลือใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่คลอรีนเขาใส่เกลือกันอ๋อเออใช่ใช่คุณนี่เคยได้ยินอยู่นะสระน้ำที่เป็นสระน้ำเกลือก็น่าจะเป็นแบบนี้โอ้จะดีกับสุขภาพมากกว่าสระที่เป็นคลอรีนแล้วก็เขาใส่อันนี้ด้วยค่ะคุณนี่ใส่ที่ห้องน้ำอะค่ะที่โถส้วมตรงเนี้ยเขาใส่เกลือด้วยหรอครับถ้ามีกลิ่นหรือว่าไม่ค่อยดีเขาก็จะใส่เกลือลงไปสำหรับล้างสำหรับล้างทำความสะอาดใช่ไม่เคยได้ยินครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะคุณนิกที่ทำเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าห้องน้ำเนี่ยมันมีกลิ่นหรือแบบมันไม่สะอาดคุณนิกก็จะเอาสันไลมาฉีดน้ำยาล้างจานนะคะใช่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 ไม่เอาน้ำยาล้างห้องน้ำนะปกติคิดว่าน้ำยาล้างจานมันมีกลิ่นมะนาวแล้วเหมือนมันล้างพวกจานพวกคราบแบคทีเรียใช่ใช่ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะช่วยได้ครับเราเอาไปซักผ้าด้วยไหมคะซักผ้าไม่เคยครับ อย่างนะอย่างไม่ซักผ้าอย่างใช่ใช่แต่เกลือเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างครูนิกบางทีเนี่ยเวลาถ้าเราเจ็บคอเนี่ยเราก็มีน้ำใช่ไหมมีแก้วน้ำครับมีแก้วน้ำเราก็เอาเกลือเนี่ยใส่แล้วก็ใส่น้ำร้อนอืมครับใส่น้ำร้อนพอใส่น้ำร้อนแล้วก็คนแล้วเราก็กลัวคอใช่มันก็จะช่วยนะช่วยเรื่องคอถ้าเราแบบเจ็บคอหรือมีอะไรมีแบบนี้เลยอะครูเองก็เจ็บคอไม่ใช่หรอครับใช่เออไม่เจ็บค่ะแต่ว่าคันแต่คันข้างในนะมันเกาอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องร้องเข้าไปเกาไม่ได้ไม่คือนักเรียนคือครูเอมีปัญหาที่ไซนัสตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเคยแตกแล้วก็มีเลือดออกก็ต้องหยุดกินโปรตีนนะฮะหยุดกินอะไรนะเฟรนฟรายกินอะไรที่ทอดอ่ะไม่ได้นะคะก็ถ้ากินปั๊บเนี่ยมันจะมีอะไรนะมีเขาเรียกอิสตามีนออกมาเยอะๆแล้วมันก็เป็นแผลแล้วบางทีมีเลือดออกคนนี้สีแดงก็เลยพอมันลงมาที่คอมันก็จะคันคอเดี๋ยวเสร็จคลาสแล้วครูเอจะไปเอาน้ำเกลือแล้วก็กลัวคอโอเคจะได้กลัวนะคะนักเรียนกลัวแต่ไม่ต้องกลืนนะคะกลืนไม่ได้ครับเค็มใช่ใช่ก็อันนี้ครับก็คือเป็นเกลือค่ะที่เป็นกระสอบใช่แต่ว่าคุณนิกคงไม่ซื้อเยอะขนาดนี้ไม่คุณนิกซื้อแค่นิดเดียวขนาดขวดเล็กๆอันเนี้ยบางทีคุณนิกอะใช้ก็นานนะแบบเกือบ1ปีอะกว่าจะหมดโอ้ใช่คุณนิกไม่ทำอาหารอะทำครับแต่ว่าคุณนิกอะจะใส่เกลือแบบไม่เยอะเพราะว่าเวลาทำอาหารไทยอะครับมันก็จะมีเหมือนซีอิ๊วคุณนิกจะชอบใส่ซีอิ๊วมากกว่าพวกซอสถั่วเหลืองครับค่ะใช่แล้วมันก็เค็มอยู่แล้วมันมีเกลืออยู่แล้วค่ะใช่ก็เลยไม่ต้องใส่เกลืออีกครับค่ะใช่ส่วนครูเอนี่ตอนนี้ใช้แต่เกลือค่ะอ๋อโอเคน้ำปลาซีอิ๊วโชยุไม่ได้ใช้เลยเกลือก็เลยจะใช้เกลือเยอะกว่าคุณนิกหนึ่งปีก็จะสองกระปุกเล็กๆอะค่ะครับก็ไม่ได้ซื้อเป็นกระสอบนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยนักเรียนเราเรียกว่ากระสอบของครูเอจะเป็นเล็กๆแบบนี้ก็เป็นเหมือน
เราก็เรียกว่ากระปุกใช่ไหมกระปุกค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีช้อนครับเรียกว่ากระปุกเกลือแต่เล็กๆนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ก็ประมาณสักเท่าไหร่200กรัมประมาณ200-300กรัมแต่ว่าถ้ากระสอบอันนี้เนี่ยโอ้อันนี้นี่5กิโลหรือเปล่าโอ้อันนี้น่าจะมากกว่า5กิโลนะครูเอ๋ออาจจะ10คิดว่าน่าจะ10กิโลครับ10กิโลนะคะอันนี้ก็เป็นกระสอบเกลือใช่ครับใช่อ๋อแล้วผู้ชายคนที่ครูนิกเขาบอกเนี่ยเขามีอาชีพขายเกลือเหรอคะใช่ครับใช่คือเขาเนี่ยก็เอาเกลือเนี่ยครับเอาไปขายให้คนอื่นก็เวลาเขาจะเอาไปขายเนี่ยเขาก็จะเอาเกลือเนี่ยครับกระสอบใหญ่ๆเนี่ยเอาวางไว้บนหลังลาครับแล้วก็เดินไปเอาไปขายครับใช่ลาตัวนี้เขาเลี้ยงเอาไว้เหรอคะคนนี้ใช่ครับใช่ใช่เป็นลาที่เขาเอาไว้ใช้เวลาขนของขนเกลือครับใช่เพราะมันต้องเยอะแล้วมันหนักครับอ๋อถนัดเขาก็ถือคนเดียวไม่ได้ใช่เขารักลาตัวนี้ไหมคะก็เขาก็รักนะครับเขาก็รักเพราะว่าตอนแรกก็โอเคลาเนี่ยช่วยขนของครับช่วยขนของช่วยให้เขาเนี่ยมีเงินเพราะว่าเขาเอาเกลือไปขายใช่ไหมอ๋อใช่อย่างนั้นเขาก็ต้องมีหญ้าลากินหญ้าใช่ไหมใช่ไหมใช่สิ ลากินหญ้าก็ให้เอาหญ้าให้ลากินเนาะครับใช่ค่ะแต่อะไรคะเพราะลาเนี่ยลาตัวนี้นะคือมันมีเหตุการณ์ครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยในรูปภาพอันนี้ครับก็เขาก็เดินไปเพราะว่าทางจากบ้านเขาไปขายเกลือเนี่ยมันก็จะมีแม่น้ำแบบนี้ต้องเดินผ่านแม่น้ำทุกครั้งครับแล้วมีอยู่หนึ่งวันมันมีอุบัติเหตุเพราะว่าลาเนี่ยเดินข้ามแม่น้ำแล้วเขาล้มใช่ครับอาจจะเจอก้อนหินเนาะในแม่น้ำใช่ใช่ก็อันนี้นะครับเขาก็จะล้มแบบนี้แต่ว่าตอนที่เขาล้มเนี่ยอันนี้คือเขาล้มเพราะเป็นอุบัติเหตุเนาะก็เดี๋ยวคนนี้ขยับล้มเป็นอุบัติเหตุคนขายเกลือเนี่ยเขายังไม่โกรธนะเพราะเขาก็เห็นว่าอ๋ออุบัติเหตุนี่ใช่แล้วทีเนี้ยพออุบัติเหตุใช่ไหมครับคนนี้เวลาล้มลงไปปั๊บเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเกลือล่ะคะก็เกลือครับมันก็ตกลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะใช่ครับก็เนี่ยอันเนี้ยครับก็เป็นสกัดสอบเกลือใช่ไหมครับพอมันตกลงไปในน้ำเนี่ยพอที่เกิดขึ้นน่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เกลือเนี่ยพอมันลงไปในน้ำมันก็เหมือนละลายคือโดนน้ำก็หายไปเลยใช่หายไปเลยแล้วก็พอมันหายไปเลยเนี่ยคนขายเกลือที่เห็นตรงเนี้ยเขาก็เอ้าตกใจนะเสียใจเพราะว่าไม่มีเกลือไปขายก็ไม่ได้เงินใช่น่าสงสารจังเลยใช่คนขายแต่เขาไม่ได้โกรธลาใช่ไหมคะเขาไม่ได้โกรธลาครับเขาก็แบบก็เป็นอุบัติเหตุใช่คนขายเกลือก็มีน้ำตาวันนี้ไม่ได้เงินแล้วแต่ไม่เป็นไรนะลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้เนี่ยลาครับลามันเจ้าเล่ห์อ๋อทำไมอ่ะเพราะลาเนี่ยเหมือนคิดไม่ดีเพราะเนี่ยพอเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกไงครับที่เขาล้มลาล้มแล้วเกลือมันก็ตกละลายลาก็คิดละเจ้าเล่ห์ครับเดี๋ยวละลายสิก็ไปขายของไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเกลือที่ลาแบกมาพอมันละลายมันก็มันไม่ต้องแบกของหนักแล้วมันเบาใช่ไหมคะใช่มันเบาใช่ลาครับก็เจ้าเล่ห์เนี่ยตอนเนี้ยมันพอเห็นว่าละลายเนี่ยก็คิดได้แล้วปิ้งโอเคตัวสีแดงครับปิ้ง
ช่คิดได้แล้วเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะกูเอกกำลังวาดติ้งใช่แบบลาเนี่ยเอ๊คิดได้คิดได้แบบเจ้าเล่ห์ว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทำอีกแกล้งครับแกล้งล้มอ้าวเพราะว่าลาไม่อยากเดินไปขายของเพราะลาไม่อยากแบกเกลือเยอะๆมันหนักใช่ลาก็คิดแบบไม่อยากแบกของใช่จริงๆในเรื่องนี้ลาพูดได้ไหมคะเวลาเราเล่านิทานนะอยากรู้บางทีลาพูดได้แต่เรื่องนี้ลาพูดไม่ได้ใช่ไหมคะลาพูดไม่ได้แต่ว่าเราก็จะเห็นเหมือนในนิทานเขาก็จะบอกว่าลาก็คิดว่าจะทำแบบนี้ครับค่ะใช่ใช่แต่ลาเนี่ยไม่ได้พูดกับคนขายเกลือแต่แค่คิดกับตัวเองว่าแบบเอ๊ะต้องทำแบบนี้จะได้ไม่ต้องแบกของหนักครับใช่ทีนี้เนี่ยเขาก็คิดแบบนี้วันต่อไปค่ะวันต่อไปครับวันต่อไปครับคนขายเกลือก็เอาเกลือเนี่ยกระสอบเยอะๆเนี่ยครับมาวางบนหลังลาค่ะทีเนี้ยลาก็เดินไปจนถึงแม่น้ำอันเดิมแม่น้ำสายเดิมก็เดินข้ามแล้วก็ล้มอีกใช่แต่อันเนี้ยเห็นไหมครับว่าลาเนี่ยเขาก็เหมือนกับยิ้มไม่ใช่ยิ้มใช่เหมือนไม่ได้รู้สึกแบบโอ้เสียใจไม่รู้สึกผิดใช่ไม่รู้สึกผิดหน้าตาแบบลาขี้เกียจนะเนี่ยลาขี้เกียจครับเขาก็ล้มแบบนี้อีกทีนี้เนี่ยคนขายเกลือเนี่ยทำยังไงคะคือพอล้มเนี่ยตอนนี้ครับมันยังเป็นเกลือคนขายเกลือเนี่ยเขาเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมล้มอีกแล้วอ๋อลาไม่แข็งแรงหรือเปล่าเออใช่ทีนี้เขาก็คิดว่าเอ๊ะล้มอีกแล้วเกลือเนี่ยมันก็ละลายอีกแล้วไม่ได้เงินขายไม่ได้ใช่ขายไม่ได้ทีเนี้ยครับคือลาเนี่ยก็พอล้มแล้วก็ดีใจละไม่ต้องแบกของหนักกลับบ้านไม่ต้องทำงานใช่แต่ทีเนี้ยชอบไหมคะลาเนี่ยชอบไม่ต้องทำงานลาชอบเพราะว่าไม่ต้องแบกของไม่เป็นไรละเบาแต่คนขายเกลือชอบไหมคะคนขายเกลือเนี่ยไม่ชอบครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็เริ่มแบบโกรธแล้วแบบทำไมอะไรมีอะไรใช่ใช่อ๋อทำพลาดครั้งที่หนึ่งโอเคครับทำพลาดครั้งที่สองเริ่มคิดละมันต้องมีอะไรแปลกๆค่ะมีครั้งที่สามไหมก็เนี่ยครับครั้งที่สามเนี่ยมันก็มีก็เป็นแบบนี้อีกอ๋อทำซ้ำเรื่อยๆใช่ทำซ้ำสองครั้งสามครั้งทำซ้ำเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะอันนี้เรียกว่าทำผิดแล้วนะคุณนิกใช่ใช่ไหมคะคือครั้งแรกเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยอุบัติเหตุครับไม่ได้คิดแต่อุบัติเหตุมันพลาดครับแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยทำผิดละค่ะครั้งที่สามนี่ก็ผิดนะคะใช่ครับก็เหมือนกับทำผิดซ้ำๆเราก็คนขายเกลือเนี่ยก็คิดแล้วว่าเหมือนลาเนี่ยตั้งใจใช่ครับทำไมจะล้มบ่อยๆล้มทุกวันแล้วล้มที่เดิมด้วยค่ะครับทีนี้เนี่ยคนขายคนขายลาทำยังไงตีลาไหมคนขายเกลือครับไม่ใช่คนขายลาคนขายคุยคิดอะไรคุยคิดอะไรคนขายเกลือตีลาไหมกูเอ๋อยากจะเอาลาไปขายแล้วแน่ๆไม่เวลาคุยฟังเสร็จครูเอ๋ก็คิดถึงการทำงานเวลาเราทำงานอ่ะมันไม่มีใครแบบ 100% ครับถูกต้องอาจจะมีผิดไม่พลาดนะคะแต่ไม่ใช่ทุกวันทุกวันหรือว่าไม่ใช่เหมือนเดิมตลอด
แปลว่าไม่ได้พัฒนาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปรับปรุงนะคะครับก็เลยอยากรู้ว่าคนขายเกลือตีลาไหมคะคนขายเกลือเนี่ยไม่ตีลาเพราะใจดีใจดีแต่ว่าคนขายเกลือเนี่ยคิดครับคิดแล้วก็เหมือนกับวางแผนใช่ปิ้งใช่ครับโอเคนะคะวางแผนก็มีอันนี้ใช่ไหมคะครับก็มีปิ้งขึ้นมาครับแต่คนนี้เอารูปก่อนอ๋อเอาคุยลบให้ลบให้คุยลบไม่ขายเกลือแล้วหรอคะตอนนี้ไม่ขายเกลือครับเพราะว่าหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วครับก็พอมันหลายครั้งครับคนขายเกลือเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะต้องลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะจะดูว่าลาเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมไหมจะล้มอีกไหมใช่ไหมทีเนี้ยคนขายเกลือครับเขาก็ไปเอาอันนี้มาครับเราก็จะเรียกว่าอะไรคะอันนี้ครับเป็นนุ่นครับใช่อันนี้ก็มาจากต้นครับต้นนุ่นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ๋อนุ่นเนี่ยคนไทยเอามาใส่หมอนใช่ไหมใช่ใส่หมอนหรือว่าใส่ตุ๊กตาให้มันนุ่มๆครับใช่เราก็นอนแล้วก็แบบเออเบาๆใช่ครับแต่ว่าคนขายเกลือเนี่ยเขาก็เหมือนกับเปลี่ยนครับลาไม่รู้นะลาก็ยังคิดว่าเออเดี๋ยวอีกวันนึงก็ขนกระสอบเกลือแล้วก็ล้มอีกจะได้เบาก็ไม่แล้วก็ไม่ต้องไปขายใช่ทีนี้ครับคนขายเกลือเนี่ยเขาก็เปลี่ยนกระสอบไม่บอกลาก็ใส่กระสอบในกระสอบก็จะมีนุ่นเยอะๆครับใช่แล้วก็ให้ลาเนี่ยแบกนุ่นบนหลังแต่ลาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเกลือนี่ใช่แต่นุ่นมันจะเบาไม่ใช่หรอคะคุณนี่ใช่นุ่นเนี่ยมันเบาครับแต่ว่ามันก็จะมีข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้านุ่นมันโดนน้ำอ่ะมันไม่ละลายเหมือนเกลืออ๋อมันจะเป็นยังไงคะมันจะอุ้มน้ำไว้ก็คือแล้วก็หนักกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนนุ่มนุ่นเก็บน้ำใช่ครับเกลือละลายน้ำใช่ครับก็แต่ตอนที่ลาแบกไปก็น่าจะไม่หนักมากนะเพราะว่าถ้าสมมติเกลือทัก10กระสอบโอ้ก็จะหนักมากๆแต่ถ้านุ่น10กระสอบนี่เบาๆเลยนะใช่เบาๆแต่ลาก็ไม่ได้คิดไงครับลาก็แบบวันนี้เบาดีเนาะเป็นเกลือที่มันไม่เยอะใช่เพราะลาไม่รู้ว่าคนขายเกลือเปลี่ยนครับแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นครับก็คนขายเกลือเนี่ยก็เดินเดินครับก็จะเอาของไปขายใช่ไหมครับลาก็คิดจะทำไม่ดีเหมือนเดิมครับทีนี้เดินมาที่แม่น้ำล้มอีกใช่ล้มอีกครั้งที่4เกาเลโอ้ครั้งที่4ครับทีนี้เนี่ยพอตอนล้มก็ดีใจแบบนี้ว่าล้มเดี๋ยวจะสบายแล้วกลับบ้านเพราะเกลือเนี่ยมันก็ละลายแล้วเบาๆไม่มีอะไรแต่ว่าเพราะคนขายเกลือเขาวางแผนไว้แล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นครับคืออันนี้นะนี่ครบอันนี้ก่อนโอ้ก็คือไม่ละลายน้ำไม่ละลายน้ำครับเพราะว่าพอตอนที่ลาเนี่ยล้มลงไปปกติเนี่ยก็จะยืนขึ้นมาได้เพราะเกลือมันละลายแล้วก็หลุดลงไปในน้ำนะคะใช่ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเพราะข้างในอ่ะมันเป็นนุ่นพอมันโดนน้ำเนี่ยมันก็เก็บน้ำไว้ข้างในหนักกว่าเดิมหลายเท่าครับใช่ตอนแรกมาเบาๆตอนนี้หนักเลยหนักกว่าเดิมใช่แล้วก็เดินไปต้องเดินไปใช่แต่เอาไปขายได้ไหมเนี่ย
อันนี้เนี่ยเอาไปขายได้เพราะว่าน่าจะได้เนาะเพราะมีพระอาทิตย์อืมพระอาทิตย์ร้อนร้อนครับใช่ก็น่าจะเอาไปขายได้แต่เพราะว่าอันเนี้ยครับคนขายเกลือเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเพราะเขาอ่ะจะสอนลาแล้วเขาอยากรู้ว่าลาเนี่ยทำผิดอีกไหมใช่เพราะเหมือนกับเขาจับได้แล้วไงครับว่าลาเจ้าเล่ห์ใช่ใช่ลาก็แบกนุ่นหนักๆไปขายแต่พอมีพระอาทิตย์ใช่ไหมคะน้ำไหลลงไปเรื่อยๆนุ่นก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแต่ก็ไม่ได้เบามากนะคะนักเรียนเพราะน้ำอยู่ข้างในใช่เนี่ยครับพอลาเห็นแล้วก็อ๋อลิ้นห้อยเพราะเหนื่อยลาน่าจะคิดไม่น่าล้มเลยใช่ใช่ครับใช่ก็แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือลาก็รู้สึกผิดละเพราะว่าอ๋อทำผิดหลายๆครั้งแบบนี้เนี่ยคนก็รู้แล้วค่ะใช่ครับเพราะมันผิดเหมือนเดิมคนที่เขาเคยโดนเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆลาก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ดีใช่ทำไม่ดีครับมันก็ทำไม่ดีก็ย้อนกลับมาใช่ใช่ครับถ้าเขาข้ามแม่น้ำดีๆเขาก็ไม่หนักใช่ไหมใช่เขาก็ไม่หนักนะเขาก็จะขนของธรรมดาใช่สรุปว่าลาขี้เกียจใช่ไหมลาขี้เกียจไม่อยากทำงานใช่ครับก็เลยคือทำงานนะเนาะลาก็เหมือนคนทำงานก็ไม่ควรจะซิกแซกให้เสียหายใช่ไหมใช่ครับก็ทำอะไรแบบไหนแล้วมันไม่ได้ทำให้คนอื่นเหมือนเสียประโยชน์ค่ะทำไปดีแล้วใช่ครับทำให้เจ้าเล่ห์ไม่รู้สึกขี้เกียจไม่อยากทำงานแบบนี้ครับใช่มันก็จะมีผลตามมาเหมือนกับถ้าเราทำไม่ดีกับใครบัตรหลายครั้งเนี่ยใช่มันก็จะกลับมาหาเราอยู่ดีเพราะคนเขารู้แล้วก็จับได้ครับว่าแกขี้เกียจแล้วนะแกเจ้าเล่ห์แล้วนะใช่ใช่ครับอันนี้ครับก็เหมือนกับเป็นคำสอนครับเราก็จะเรียกว่าเป็นคติสอนใจครับว่าเรื่องนี้คือทำไม่ดีในหลายครั้งเนี่ยคนเขารู้ครับค่ะอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ใช่ครั้งที่หนึ่งเขาอาจจะไม่เป็นไรครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ไม่ได้นะคะใช่ใช่คนเขาก็รู้ครับถ้าทำไม่ดีเหมือนเดิมแบบเดิมหลายๆครั้งเนี่ยคนเขาก็รู้ว่าเอ๊ะมันแปลกๆแปลว่าตั้งใจทำไม่ดีใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแต่งั้นถ้าทำไม่ดีแต่ไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้าทำไม่ดีคนทำไม่ดีไม่เหมือนเดิมคนก็จะคิดว่าเอ๊ะหรือจะทำไม่ได้จริงๆนะเพราะมันไม่เหมือนเดิมใช่แต่ก็ไม่ดีไม่ควรทำคือจริงๆอ่ะไม่ควรทำนะคะไม่ควรทำไม่ดีอุบัติเหตุเกิดได้แต่ว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอันเนี้ยไม่ดีนะคะครับเพราะคนก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะอันนี้มันตั้งใจทำหรือไม่ได้ตั้งใจค่ะใช่ครับใช่เหมือนเราเดินไปชนเลยโอ๊ยเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็แม่วันนี้ทำอาหารไม่ได้นะแขนเจ็บครับเสร็จแล้วก็เจ็บทุกวันใช่แม่ก็บอกอันนี้มันขี้เกียจนี่คุณแม่ก็บอกงั้นไม่ต้องกินลูกนะคะโอเคนั้นครับก็เป็นนิทานสำหรับวันนี้นิทานสอนใจนะคะว่า อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่อย่าทำอะไรที่มันพลาดเหมือนเดิมบ่อยๆใช่นะคะแล้วสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเราใช่ใช่ครับโอเคโอเคเวลาหมดเวลา
เวลาหมดเราก็ต้องไปแล้วนะคะนักเรียนต้องไปแล้วครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับค่ะขอบคุณค่ะครูนิคสวัสดีครับครูเอสวัสดีค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ